พราะในอดีตสตรีถูกเอาเปรียบกดขี่ขูดรีดทารุณจากนายจ้างที่เห็นผลผลิตสำคัญกว่าชีวิตคนจึงทำให้เหล่าสตรีลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเพื่อที่จะทำให้ตนเองเป็นไทยและมีอิสระที่จะไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างให้คนถูกกดขี่8มีนาคมคือวันสตรีสากลก่อตั้งมาเพื่อประกาศสิทธิสหประชาชาติผู้หญิงและสันติภาพนานาชาติเพื่อให้ผู้หญิงมีความเท่าเทียมทางเพศเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการใช้การควบคุมทรัพยากรเพื่อให้หลุดจากการกีดกันต่างๆสร้างให้มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงในทุกรูปแบบและให้สตรีได้มีโอกาสรับใช้ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อเวทีโลกที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบทบาทและสถานภาพสตรีโดยได้มีการดำเนินการทั้งในแง่กฎหมายนโยบายมาตรการและกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายด้วยการประกาศให้วันที่8มีนาคมเป็นวันสตรีสากลเพื่อรำลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้อันยาวนานเพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคความยุติธรรมสันติภาพและการพัฒนาวันสตรีสากลจึงไม่ได้เป็นเพียงวันที่กลุ่มสตรีทั่วโลกร่วมฉลองกันเท่านั้นแต่เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติได้ร่วมฉลองด้วยเช่นกันและอีกหลายประเทศได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดประจำชาติของตนกลุ่มสตรีจากทุกทวีปไม่ว่าจะแตกต่างกันโดยเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรมเศรษฐกิจหรือการเมืองก็ตามวันที่8มีนาคม2532ประเทศไทยจึงได้ก่อตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติขึ้นอย่างเป็นทางการโดยสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคมรวมทั้งระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งความเสมอภาคยุติธรรมสันติภาพและการพัฒนาซึ่งประเทศไทยได้เป็นหนึ่งในสมาชิกองค์การสหประชาชาติจึงได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะมุ่งให้เห็นความสำคัญของสุภาพสตรีเช่นกันนับตั้งแต่นั้นมาวันที่8มีนาคมของทุกปีประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันสตรีสากลด้วยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดนิทรรศการต่างๆเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักและเห็นความสำคัญของวันสตรีสากลจตุพลสว่างพักทีมข่าว DN News รายงานครับ